Farmhouse มอบให้กับแฟนๆค่ะเพราะว่าชื่องานก็คือ Happiness Day to You นะคะจาก Farmhouse ก็คือเป็นความสุขที่เบลมอบให้กับทุกคนด้วยก็จาก Farmhouse ด้วยก็มีหลายกิจกรรมค่ะมีแบบเล่นเกมกินแบบกินเร็วได้รางวัลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีรางวัลที่แบบมากับดวงอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีแบบมีดรอกันสนุกสนานมากแฟนๆทุกคนมากแล้วรางวัลแฟนคลับแบกเบลกลับบ้านเลยนะคะคือฟาร์มเฮาส์เขาทำสแตนดี้แบบตัวเท่าเบลเลยค่ะแล้วก็แจกให้กับแฟนๆผู้โชคดีค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งแฟนคลับเหนียวแน่นแล้วก็แฟนคลับที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเจอแต่ว่าเขาบอกว่าเขาติดตามมานานแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ะก็ฝากฟาร์มเฮาส์ด้วยนะคะทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนคงเคยกินมาอยู่แล้วล่ะมันด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วก็อะไรต่างๆด้วยยังไงก็ฝากฟาร์มเฮาส์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะคะฟาร์มเฮาส์ความสุขของเบลล่าแล้วก็ความสุขใช่ค่ะก็ปิดทองค่ะนางพญาองค์ใหญ่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ร่วมบุญนะคะแล้วก็ที่ทุกคนร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะก็เป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าเบลไม่เคยไปพิษณุโลกเลยคือถ่ายละครมา2เรื่องพูดถึงมาตลอดเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบไปเยือนจริงๆคราวนี้ก็คือแม่การะเกดได้กลับไปตอบแทนชาวพิษณุโลกแล้วนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็แฟนๆก็คือมาร่วมบุญกันเยอะมากเลยรู้สึกแบบอิ่มบุญอิ่มใจอะค่ะคือเป็นจังหวะที่มาต่อกันค่ะคือเป็นบุญที่ได้มาแบบเหมือนไล่เลี่ยกันหมดเลยรวมถึงจากพิษณุโลกวันรุ่งขึ้นก็ไปลำพูนค่ะก็ไปเรื่องของเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลลำพูนค่ะกับวัดสันป่ายางเหลืองค่ะก็สองวันติดเลยค่ะสำหรับพระป่าค่ะใช่ค่ะคือคุณแม่น้องออฟติดต่อมาว่าคือพอดีน้องออฟเข้าโรงพยาบาลพอดีแล้วเป็นโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราก็คือทำบุญพระป่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะดูเรื่องของเวลาอะไรต่างๆแบบพอมีเวลาได้ไปเยี่ยมน้องก็เลยได้ไปค่ะก็ไปให้กำลังใจทั้งน้องแล้วก็คุณแม่น้องจะบอกว่าแบบเหมือนจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆเลยอะค่ะแต่คุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะผ่านเวลาไปแบบประมาณ2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องกับคุณแม่กันเยอะก็พูดคุยกันนานค่ะคือด้วยความที่น้องต้องผ่าตัดสมองจะทำให้อีกซีกนึงอะค่ะคือเขาจะไม่ค่อยมีแรงแล้วต้องกายภาพอยู่เรื่อยๆก็หวังว่าแบบจะดีขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยกำลังใจของน้องที่ดีมากรวมถึงคุณแม่ที่ก็กำลังใจดีมากคุณแม่ก็เนี่ยแม่ก็คือต้องมาดูแลน้องเต็มตัวไม่มีเวลาแบบออกไปทำงานก็ต้องไลฟ์ขายของอยู่ข้างเตียงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ใครที่อยากช่วยน้องก็อุดหนุนได้อันนั้นเป็นจังหวะที่เบลไม่ได้ฟังพอดีเลยค่ะคือเบลกำลังนับแน็กอะทีมแฟนคลับว่าเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ยินแล้วพอพี่เขาบอกสาธุสิเบลก็ยกมือขึ้นมาโดยที่แบบอะไรนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเบลก็ถามพี่เขาค่ะก็คาดว่าน่าจะแบบเหมือนแซวแบบว่าขำๆค่ะเพื่อให้ได้เสียงกรี๊ดค่ะพูดนามสกุลออกมาปุ๊บเบลก็แบบว้ายตกใจค่ะไม่คิดว่าท่านจะพูดจะบอกว่าแบบไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังอยู่เลยค่ะตอนที่แบบท่านพูดคือหลวงพ่อไม่รู้เห็นมาพอหลวงพ่อดูดวงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นดวงของเราเพราะตายแล้วไปเบอร์นั้นเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นที่เวลากับแม่ได้คุยกันหมายว่าเอ้ยพูดไม่ค่ะไม่ได้พูดค่ะก็เชื่อว่าเป็นการแบบแซวเพื่อช่วยเพื่อแบบสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนก็ค่ะเราก็เลยงงไงเราก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทั้งเบลทั้งแม่คือเป็นจังหวะที่กำลังไม่ได้ฟังท่านอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะเขินไหมคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนก็จะถามเรื่องการฟังแซวก็คนก็ให้กำลังใจค่อนข้างเยอะค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะรูปในกระจกก็เลิศอยู่นะเขาบอกว่าเป็นการเปิดแบบทำการแม้จะอยู่ในกระจกมันก็แบบชื่นใจอ๋อก็ความจริงแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็ลงตามบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปแบบน่ารักดีเขาก็เลยขอลงก็บรรยากาศเดินเล่นอะไรนะได้เช็คภาพก่อนเขาต้องบอกว่าของเขา
แต่ว่าเบลก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่แค่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่จริงๆคือแบบวันนั้นคือนอนไปแล้วมารู้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์อยู่ค่ะอาจจะแอบพูดกับเราแล้วคือเบลไม่ได้แบบเชิงว่าแอปพรูฟค่ะแต่ว่าเขาก็คือส่งมาให้ว่าเออแบบเซตนี้เออดูโอเคเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาแพลนว่าจะลงค่ะแค่ลงรูปเองทุกคนแล้วที่ส่งมาให้ดูมีรูปชัดๆกว่านี้อีกไหมไม่มีอันนี้ชัดสุดๆแล้วหรือเบลจะลงเองอุ้ยรอดูตามแบบจังหวะที่เหมาะสมแล้วกันชัดสุดๆนี่คือรูปหรือว่าสถานะรูปค่ะแซวแกเห็นอยู่บ้างค่ะก็ไม่คิดว่าโอ้รูปเบลอๆจะมีคนให้การสนใจขนาดนี้ค่ะรูปเบลอๆไม่ได้เอาแบบเบลอเลยว้าวแซวเวอร์ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆละค่ะสำหรับกำลังใจกับทุกๆเรื่องค่ะรวมถึงเรื่องนี้ที่แบบเหมือนแฟนๆก็คือรอติดตามแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วหลังจากที่แม่บอกว่าไฟเขียวการลงสัมภาษณ์คือเขาว่าไงบ้างก็ขำๆค่ะคือไม่คิดว่าแบบคุณแม่จะตอบไปคุณแม่เขาค่อนข้างตื่นเต้นไงคะแล้วเขาก็กลัวแบบถามมาแล้วเขาไม่ตอบเดือดน่าเกลียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนแรกคุณแม่ก็กังวลว่าแม่แบบทำพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้ฟังสัมภาษณ์แม่ก็ได้ฟังค่ะได้ฟังเพราะเบลเป็นคนบอกเองค่ะว่าเออเนี่ยมันมีแบบสัมภาษณ์นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะก็แบบเออก็หัวร้องค่ะแบบเออคุณแม่น่ารักเลยอย่างตอนบอกเรียกคุณหรือว่าเรียกตัวเองหรืออะไรคะเฮ้ยนี่มันจะดีเทลไปละคุณนาเก็บไว้ให้รู้กันสองคนเรียกคุณไม่ใช่จะเขารู้ไหมว่าแฟนคลับคนทั้งประเทศแบบเชียร์อัพหรืออะไรยังไงก็พอทราบค่ะพอเห็นฟีดแบ็กก็เหมือนเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าทำไมถึงมีคนเหมือนสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยอดไอจีก็คือพุ่งเลยใช่พุ่งกระฉูดเลยค่ะเขาก็บอกว่าเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากดดันไม่หรือว่าสองคนเขาปล่อยน้องอัพสไลด์คือก็เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าฟีดแบ็กที่เข้าไปแบบมีเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เบลก็บอกว่าก็ทำตัวปกติไปนั่นแหละจะมีโอกาสได้เห็นตัวเขาเป็นบ้างกับตาเนื้อพี่บ้างไหมเห็นสักไหนดีแม่ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรแบบงานบุญหน้าค่ะรอไปก่อนแล้วลูกชัดๆจะได้เห็นกันอีกเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันขอดูก่อนละกันนะว่าแกต้องเป็นเบลลงเราหรือเปล่าทำมาแล้วไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะเก็บไว้ดูเองก็ได้มีในสต็อกใช่ไหมคะมีรูปในสต็อกเก็บไว้ไม่บอกแล้วช่วงนี้เขาอยู่ไทยมากขึ้นไหมครับเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้เขาจะทำงานต่างประเทศเป็นหลักค่ะก็อยู่ไทยเยอะขึ้นค่ะแต่เพราะเราหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่คือเหมือนด้วยงานเขาแบบเหมือนค่อนข้างปรับมาให้ไม่ต้องเดินทางเยอะมากแล้วก็เลยมีโอกาสได้อยู่ไทยเยอะขึ้นได้เจอกันอันนี้ต้องไปรอถามเองว่าพี่จะได้ถามใช่ไหมไม่ได้ค่ะถ้าสมมติคนถามเรื่องสถานะล่ะคะเบลจะยังณตอนนี้เบลว่าก็อย่างที่แบบเบลบอกไปนั่นแหละค่ะคือแบบมันก็ไม่ได้ต้องแบบรีบร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็มองว่าเป็นว่าที่สะพ้ายหนึ่งล้านแล้วนะโอ้ก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วกันค่ะค่ะก็จริงพอมีคนเชียร์คนเชียร์ทั้งประเทศอ่ะแล้วรวมถึงคนที่สนิทกับเขาก็แบบเขามาคอนโฟร์การันตีว่าเอ้ยดีจริงอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นหรือว่าใจเบลว่าอย่างที่คุณแม่เบลบอกเลยมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าคือแบบช่วงนี้ก็มันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบเรายังต้องเรียนรู้กันแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เวลาในการแบบเหมือนทำความรู้จักการทำความเข้าใจกันอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะยี่พวกพี่ก็รอต้องแฟนก็รอให้สิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นจริงสาธุสาธุค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้การสนใจค่ะแล้วครอบครัวเราได้เจอก็ได้เจอค่ะก็แม็กลิเตลอยู่นี่อ๋อ
โอ้ก็คุณแม่คุณพ่อก็น่ารักค่ะน้องสาวก็น่ารักก็น่ารักทุกคนเลยแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเบลไม่ได้รู้สึกเกรงอะค่ะที่แบบไปเจอทั้งครอบครัวค่ะเหมือนไฟเขียวที่สองบ้านเลยก็ไม่ต้องมีสีอะไรแล้วแหละไม่ใช่หมายถึงว่าแบบก็สบายๆแหละเบลพี่ถามเรื่องนี้ได้ไหมตอนที่เป็นอันนี้เอาจริงๆว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็คือตัวเราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเขาเอาเป็นว่าตัวเขาอ่ะไม่รู้เขาแค่เหมือนชอบอันนี้ใช่ค่ะเหมือนว่าชาวเน็ตก็หาซึ่งก็ทำมาก่อนที่แบบรู้จักกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณความรักเราทำ